4 ปีมั่นคงคู่รักคนดังปล่อยโมเมนต์หวานเหมือนถูกขอแต่งงานเป็นอีกคู่รักที่คลั่งรักกันแบบสดๆสำหรับคู่ของมณปางอัศลานและโอมิธิเพราะจะเห็นได้จากโมเมนต์ในอินสตาแกรมที่ทั้งคู่นั้นคลั่งรักมากๆวันสำคัญก็ซื้อของขวัญให้กันพาไปเที่ยวกินของอร่อยเรียกว่าเติมเต็มความชื่นใจให้กันอยู่ตลอดแถมคู่นั้นยังมีชื่อเรียกกันเก๋ๆด้วยโดยมะปรางนั้นจะเรียกอบว่าแบบี้น้อยเพราะว่าชื่อนี้รู้สึกว่ามันน่ารักดีส่วนโอบเองก็นั้นเรียกมะปรางว่าบูบูนอกจากนี้มีชื่อเรียกชุดมุ้งมิ้งแล้วก็เสื้อคู่รองเท้าคู่หนุ่มอบก็นั้นเป็นคนคิดหมดเพราะว่ามะปรางไม่ใช่คนที่มุ้งมิ้งเลยล่าสุดในอินสตาแกรมของมะปรางนั้นได้โพสต์ภาพอุบโมเมนต์ต่างๆทั้งดูดาวและดูแสงเหนือโดยโพสต์นี้ระบุแคปชั่นว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกหวยแต่เกิดมาเพื่อถูกรักวันหวยออกนี่ถ้าไม่อ่านแคปชั่นนึกว่าขอแต่งงานนะคะเนี่ย